ถ้ารักแก้ปัญหาสูงเตี้ยสวัสดีครับธนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมทุกท่านเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับกลับมาเจอผมอีกครั้งวันนี้มีเทคนิคดีๆมาฝากสาวๆของผมเช่นเคยนะฮะสำหรับคนที่มักจะมีคำถามหรือมีปัญหามาว่าหูผู้ชายของหนูตัวสูงมากเลยค่ะหนูตัวเตี้ยนิดเดียวหรือบางคนบอกว่าหนูเป็นผู้หญิงตัวสูงนะคะแต่แฟนหนูตัวเท่าไหร่เองค่ะมันจะมีปัญหาหรือเปล่าคะเวลาที่เรามีเพศสัมพันธ์กันก่อนอื่นเลยผมอยากจะบอกสาวๆทุกคนเลยนะครับถึงไอความต่างระดับของความสูงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงสูงหรือผู้ชายสูงก็ตามพอมันนอนลงไปด้วยกันในแนวระนาบเนี่ยนะฮะมันก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีไม่ว่าคุณจะใช้ท่ามิชนาลีหรือท่าอะไรก็ตามมันจะไม่มีปัญหาหรอกครับปัญหามักจะมาจากขนาดน้องเคหรือขนาดน้องสาวมากกว่าที่มันใหญ่เล็กไม่เท่ากันหรือยาวสั้นไม่พอดีกันอันนั้นอาจจะนำพาซึ่งปัญหามาสู่คุณเวลาร่วมรักอาจจะเจ็บอาจจะเข้าไม่ถนัดอาจจะทำท่าบางท่าไม่ได้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามสำหรับสาวๆที่กังวลว่าเอแฟนสูงมากเลยผู้ชายตัวสูงมากเลยควรใช้ท่าไหนที่ผู้ชายจะถนัดหรือตัวคุณเองจะถนัดและสามารถทำให้คุณทั้งสองเนี่ยไปถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นวันนี้ผมมีท่ามาฝากกันสำหรับผู้หญิงที่มีแฟนตัวสูงกว่าคุณมากๆนะฮะยิ่งพวกแฟนสายฝอหรือแฟนที่ออกกำลังกายเล่นกล้ามแข็งแรงนะฮะแนะนำท่านี้เลยนะฮะตอนเด็กๆ เพื่อนผมมันจะมักจะเรียกกันว่าท่าอุ้มแตงผมก็เรียกว่าท่าอุ้มแตงเช่นกันเพราะลักษณะมันจะมีผู้ชายเนี่ยผู้ชายจะยืนอยู่นะครับส่วนผู้หญิงตัวเล็กเนี่ยผู้ชายจะอุ้มผู้หญิงขึ้นมาไว้อย่างนี้นะฮะขาของผู้หญิงจะเกี่ยวไปที่เอวผู้ชายในท่าเนี่ยผู้ชายจะปฏิบัติกิจการได้ถนัดถนีนะฮะแล้วน้องเคมันจะเข้าไปในน้องสาวได้ลึกมากกว่าปกติด้วยดังนั้นจึงไม่แนะนำสำหรับผู้หญิงที่มีแฟนทั้งตัวสูงแล้วก็น้องเคใหญ่ยาวมากๆนะฮะเพราะมันอาจจะทำให้คุณจุกหรือเจ็บหรือฉีกขาดได้ขณะที่มีเพศสัมพันธ์นะฮะให้เลือกใช้สำหรับผู้ชายที่ตัวสูงแข็งแรงไม่ปวดหลังง่ายแล้วก็ไม่สูงอายุในกรณีที่ถ้าคุณกลัวว่าอุ้มนานๆแล้วจะเมื่อยนะครับอาจจะอุ้มแล้วไปพิงกำแพงก็ได้นะฮะหรืออาจจะอุ้มผู้หญิงวางไว้บนโต๊ะสูงๆที่แข็งแรงนะฮะเน้นว่าโต๊ะสูงๆที่แข็งแรงไม่เอาโต๊ะกระจกนะฮะโต๊ะไม้ที่แข็งแรงหรือโต๊ะเหล็กที่แข็งแรงแล้วผู้ชายเนี่ยอุ้มผู้หญิงเอาก้นวางไว้บนโต๊ะแล้วก็ท่าเนี้ยมันจะถนัดทั้ง2ฝ่ายผู้หญิงจะถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้นเพราะเกิดความตื่นเต้นน้องเคเข้าไปลึกแล้วก็สัมผัสภายนอกและภายในจะไปโดนทั้งน้องคริสและน้องจีที่อยู่ภายในของผู้หญิงทำให้ผู้หญิงเกิดความรู้สึกมากมายก่ายกองสำหรับท่านี้อ่ะเป็นท่าที่มีประโยชน์ด้วยแล้วก็มีอันตรายด้วยดังนั้นถ้าจะใช้ท่านี้ต้องระวังถ้าใครสงสัยและอยากจะใช้ท่านี้จริงๆนะฮะผมแนะนำเลยก่อนอื่นคุณอาจจะไลน์มาหาผมที่ไลน์ @chandowick ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็มาถามว่าโค้ชคะอยากลองท่านี้มันจะต้องทำยังไงบ้างลงรายละเอียดยังไงบ้างนะฮะผมก็อาจจะบอกคุณไปได้ถึงรายละเอียดหรือวิธีป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นหรือถ้าใครอยากเรียนแบบลงลึกนะครับผมจะมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ของผมนะฮะที่ชื่อว่า Best Secret สายฝอนะฮะคอร์สนี้จะรวบรวมท่ายากนะฮะท่ายากระดับโอลิมปิกท่ายิมนาสติกนะฮะท่าที่ใช้ในการร่วมรักร่วมเพศที่แบบพลิกแพงปรับแต่งปรับปรุงให้เพื่อสร้างความตื่นเต้นกับเกมรักของคุณและแฟนของคุณให้อยากทำการบ้านด้วยกันมากกว่าเดิมนะฮะใครสนใจอยากเรียนคอร์สออนไลน์คอร์สนี้นะฮะทักมาที่ LINE @tenowick ด้านล่างนี่นะครับอ่ะผ่านไปสำหรับผู้ชายตัวสูงผู้หญิงตัวเตี้ยต่อมาดูกันที่ผู้หญิงตัวสูงผู้ชายตัวเตี้ยจะใช้ท่าไหนดีสำหรับผู้ชายตัวเตี้ยและผู้หญิงตัวสูงนะครับผมแนะนำท่านี้เลยด็อกกี้แต่เป็นด็อกกี้ที่ผู้หญิงคานเข่าอยู่ตรงขอบเตียงและผู้ชายยืนอยู่บนพื้นมันจะพอดีว่าเมื่อผู้หญิงคุกเข่าอยู่บนขอบเตียงและผู้ชายยืนอยู่บนพื้นความสูงของน้องเคกับน้องสาวของคุณมันจะแมทช์กันถ้าไม่แมทช์แก้ไขด้วยการผู้หญิงอาจจะอ้าขาออกเล็กน้อยให้ก้นของคุณมันต่ำลงปรับระดับให้มันพอดีที่น้องเคจะสอดใส่เข้าไปได้นะฮะสำหรับผู้ชายตัวเตี้ยหรือขาสั้นเนี่ยบางทีมีแฟนตัวสูงแล้วถ้าคุณไปทำท่าด็อกกี้แบบธรรมดาที่ผู้หญิงก็คานอยู่แล้วผู้ชายคุกเข่าเนี่ยบางทีเข้าไม่ถึงนะฮะเพราะเวลาผู้ชายคุกเข่าผู้ชายไม่สามารถเขย่งได้นะฮะแต่เวลาเขายืนเนี่ยเขาสามารถเขย่งได้หรือสามารถจับขาผู้หญิงอ้าออกได้ดังนั้นคำแนะนำถ้าอยากจะทำท่าด็อกกี้นะฮะแล้วผู้ชายของคุณตัวเตี้ยเกินไปเนี่ยใช้เตียงให้เป็นประโยชน์นะฮะอันนี้ก็จะช่วยแมทช์ให้เกิดความพอดีนะฮะสุดท้ายแล้วถ้าใครอยากเรียนความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับท่ารักเกี่ยวกับการสร้างความตื่นเต้นเกี่ยวกับเกมรักแปลกๆใหม่ๆนะฮะอย่างที่บอกเลย Best Secret สายฝอเป็นคอร์สออนไลน์ที่เหมาะกับคู่รักที่อยู่กันมานานๆเบื่อหน่ายกันต้องการความตื่นเต้นต้องการสร้างอารมณ์อะไรแปลกๆใหม่ๆนะฮะสนใจก็ทักมาที่ LINE @chandowick ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้หรือสาวๆคนไหนอยากจะปรึกษาผู้หญิงด้วยกันผมมีกลุ่มลับกลุ่มปิดนะฮะชื่อว่า Secret Room Plus คุณสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE @chandowickที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เช่นเดียวกันวันนี้ฝากไว้เท่านี้เราเจอกันครับ